ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tri City ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล3 in 1กลับสู่ช่วงที่3ค่ะเฮียวีฮ่าช่วงนี้ผมตลกมากไม่ได้พี่ทำไมอ่ะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นตลกธรรมะธรรมโมโจโจจูดุยทำไมธรรมะธรรมโมรถตลกไม่ได้ช่วงนี้เนี่ยพี่ศึกษาเกี่ยวเรื่องของธรรมะเพราะว่าพี่สนใจเกี่ยวเรื่องราวของพลังจิตพลังจิตเนี่ยต้องใช้ทั้งธรรมะทั้งใจทั้งสมาธิเนี่ยมันถึงจะคอนโทรลอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาแสดงพลังจิตเล็กๆน้อยๆให้กับคุณผู้ชมแล้วก็พี่แชมป์กับวิวดูด้วยจริงดิพูดถึงพลังจิตเนี่ยปู่ผมนี่เป็นญาติซิกแมนฟรอยนะใครนะใครเป็นฟรอยนะพี่ซิกแมนฟรอยไงนักจิตวิทยาเวลาไมโครเวฟถูกต้องเขาเอาเข้าไมโครเวฟ260องศาจะบ้าแล้วครับปู่ผมไม่ใช่มันฝรั่งจะไปเข้าไมโครเวฟทำไมเราซิกแมนฟรอยเนี่ยคือบิดาของวงการจิตวิทยาเลยอ๋อวงการใช่คือพ่อครับผมพ่อมองไปตรงนู้นก็ได้ตรงแจกันตรงนู้นนะได้คุยฝั่งนี้อยู่จ้าปู่ผมเนี่ยใช้เวลาฝึกวิชาเกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตเนี่ยในป่า10ปีพี่โอ้โหนานมั้ยจริงๆเนี่ยฝึกแค่3ปีแค่นั้นแหละเออแล้วอีก7ปีเออแล้วอีก7ปีปู่หลงป่าเพิ่งออกมาได้มา2ปีก่อนแต่เขาถ่ายทอดวิชาพลังจิตมาให้พี่ด้วยถูกต้องแต่วันนี้ยังไม่ถึงเรื่องพลังจิตขออีกสักเรื่องได้มั้ยเรื่องอะไรอาจารย์แชมป์เนี่ยพูดภาษาอังกฤษชัดๆเนี่ยหลายคนชอบใจอาจารย์ออกเสียงอาจารย์รู้มั้ยว่าที่มาของชื่อผลไม้ต่างๆเนี่ยมันมีที่มามาจากไหนชื่อผลไม้เหรออ่ะเช่นผลส้มภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรส้ม orange orangeOrange อ่ะลำไยลำไยลำไยเงาะเงาะเงาะโอเคโอเคเงาะกระป๋องแคนเงาะแล้วแต่ อ่ะมันมีเรื่องเล่าอย่างนี้นานมาแล้วเนี่ยมีฝรั่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาก็ตื่นตาตื่นใจกับผลไม้หลากสีในเมืองไทยเขาก็เดินเข้าไปในตลาดเลยทีนี้เนี่ยไปเห็นกล้วยซึ่งเขาไม่รู้เลยว่ากล้วยเนี่ยภาษาไทยคืออะไรแล้วภาษาอังกฤษคืออะไรคือเป็นผลไม้ชนิดใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นอ่ะเขาก็หยิบกล้วยมาแล้วก็บีบ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 ป้าคนขายเห็นฝรั่งบีบกล้วยปรึกษากันสองคนบอกโอ้ไอ้นี่มันบีบแรงแบนแน่แน่อ๋อเดี๋ยวมันช้ำไงผลไม้ป้าเขาบอกแบนแน่แน่ฝรั่งมันบีบแรงแบนแน่แน่ฝรั่งออกโอ้แบนแน่แน่อ๋อเท่านั้นยังไม่พอครับพี่ข้างข้างกล้วยเนี่ยมีมังคุดวางอยู่ฝรั่งถามอีกด้วยความสงสัยเฮ้ยสีมันตื่นตาตื่นใจแมงโก้แมงโก้ป้าบอกไอ้นี่เมื่อกี้หยิบกล้วยช้ำไปสองหวีแล้วยังจะถามอีกแมงโก้ป้าก็เลยแบบออกแบบหยาบหน่อยแมงโก้สันเท้าอะไรคุณผู้ชมไปแปลเองนะแมงโก้อะไรเขาเลยเรียกเป็นแมงโก้สตีนฝรั่งก็โอ้แก่เด็กแก่เด็กแมงโก้สันแมงโก้สันเทียนยังไม่หมดเท่านั้นข้างๆมังคุดเนี่ยมีมะละกออยู่มะละกอฝรั่งเนี่ยกำลังจะไปหยิบมะละกอกำลังจะบีบเหมือนเดิมป้าเนี่ยด้วยความโมโหกำลังจะเควี้ยงมีดไปให้เลยเราจะเควี้ยงมีดใส่เพื่อเพื่อนป้าก็บอกว่าป้าป้ายาป้าป้ายาอ๋อป้าป้ายาฝรั่งก็เลยโอ้ I got it โอ้ป้าป้ายาก็คือมาละกอครับผมโอเคเลยนะอันนี้คือที่มาที่ไปโอ้โหเรื่องนี้จำจนวันตายเลยนะครับผมป้าป้ายาที่มาที่ไปอ่ะตอนนี้ครับทุกคนเงียบสงบนิ่งผมต้องใช้สมาธิจะเข้าสู่ช่วงของการทำพลังจิตโชว์แล้วนี่หลับก็ได้โอ้ตีซะอาจารย์เสียเลยพลังจิตดิตีพร้อมก็ได้โอ้โหนี่คือหนังรัดของนี่คือหนังรัดแกงเออนี่ครับรัดผมเมื่อบางวันหนูเห็นพี่รัดผมมาใช่ไหมเล่นเองนี่แต่เส้นนี้ทำขาดไปแล้วอาจารย์ถือเนี่ยนี่คุณผู้ชมครับนี่ฮะค่ะเส้นนี้ขาดมาแล้ววีว่าหมดละเส้นนี้ก็ซนจริงเลยให้น้องวิวเช็คดูก็ได้ว่านี่คือหนังยางธรรมดาเลยยาดีดระวังจะเจ็บนี่ไม่ห้ามแฝงโอ้ยตรงนี้มันหนาต้องไปตรงแขนแหมเสียงดังซิมเชียวแปะคุณผู้ชมครับนี่คือหนังยางธรรมดาเลยนะครับไม่มีอะไรขาดแล้วนะขาดแล้วด้วยขาดแล้วเดี๋ยวผมทำให้ขาดเองและนี่ก็คือแหวนหนึ่งวงที่ผมใส่เดี๋ยวผมจะทำให้แหวนที่อยู่อย่างนี้เนี่ยค่อยๆไต่หนังยางขึ้นมาอาจารย์คิดว่าทำได้ไหมก็นี่เทลงมาไต่ขึ้นดิเทลงให้กันทำไมอ่ะให้น้องวิวลองดูก่อนไต่ขึ้นเหรอครับผมถือนางยางไหมนี่เหมือนนักมายากลเลยเนี่ยมันไม่ขึ้นอ่ะอ่ะจานแชมป์ลองลงอย่างเดียวอ่ะเอาขึ้นอ่ะเอาขึ้นให้ไต่ขึ้นไปโอ้ยากเว้ยเออ
ไม่ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะได้ได้โชว์สิของผมนี่ของจริงนโมพุทธานโมพุทธาทาทำไมทำไมทำไมทำโมนโมพุทธาพุทธพฤหัสทาสุขทาเสาทาอาทิตย์ทาจันทาอังคารทาทาทำไมทาทำไมทาทำไมคันคันทาทำไมคันคันทานคันคันคละไม้ดูนะครับแหวนจะค่อยๆไต่ขึ้นไปขึ้นไปลูกขึ้นไปอย่าให้ขายหน้าพ่อไปไปอ๋ออาจารย์ยังไม่มาท่องคาถาผิดเมื่อกี้นี้นโมพุทธานโมพุทธานโมพุทธาทาทำไมทาทำไมทาทำไมคัน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 อ๋อคันเหรอคันคันเป็นผื่นโอเคเป็นผื่นคันคันยุบยิบโอเคขึ้นมาลูกค่อยๆไปลูกให้พี่แชมป์กับพี่วิวดูลูกไปลูกไปอีกโอ้ได้อีกลูกได้อีกได้อีกไปอีกลูกไปค่อยๆไปลูกไปอุ้ย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 กระตุกอะลูกเหนื่อยอะลูกเหนื่อยเหนื่อยพอยังลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะลูกพี่วิวบอกอีกนิดนึงไหวไหมลูกไหวไหมไม่ไหวไหวไหมลูกเหนื่อยครับพ่อเออใช่ได้ทำไงแหวนธรรมดากับหนังยางหนึ่งวงต้องใช้พลังจากฟิกมันฟอยพี่โอเคเรื่องของความเชื่อขอบคุณนะเรื่องความเชื่อครับผมเหรอเยี่ยมครับเห็นหมุนเป็นเกลียวเป็นเกลียวอะไรเขาใช้พลังจิตโอเคถูกต้องเข้าสู่คลิปของเราดีกว่าคลิปวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่เหมาะกับน้องวิวมากเพราะว่าเรื่องที่ผมจะนำเสนอครับอาจารย์อะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับนางแบบนี่เขาก็เดินแบบเก่งเห็นล่าสุดไปงานแฟชั่นแฟชั่นอ๋อใช่ค่ะใช่ไหมฮะค่ะอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยสายตรงของน้องวิวเลยนั่นก็คือนางงามนางแบบกับนางงามจะเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเอาคลิปมาดูกันมาดูกันครับคลิปนี้เนี่ยเป็นนางแบบนะฮะเป็นแฟชั่นวีคโอ้โหมีนางงามด้วยเหรอพี่เนาะเฮ้ยแต่สังเกตเห็นไหมฮะว่ารันเวย์เขาเจ๋งมากเนี่ยนะโอ้โหดูนางแบบแต่ละคนไม่ธรรมดาครับเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไปเลยไม่หมุนเยอะไปหรือเปล่าพื้นลื่นเดี๋ยวมีรีเพลย์ดูอีกทีนึงต้องให้วิวอธิบายดูครับดูครับช้าๆคือเป็นนางแบบ1 2ว้าวเข้าไปตัวสวยวิวเกิดอะไรขึ้นวิวเนี่ยดูฮะพี่มันก็เยอะมากแค่มันเดินตกแขกเห็นแล้วดูแขกนี่กั้นไม่อยู่เลยนะครับแล้วนางคนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยในแบบคนนี้เขาจะช่วยได้ไงตกไปเองเขาก็ต้องทำตามหน้าที่อยู่ดูสิน่าสงสารโถจริงๆผู้หญิงคนนี้น่าจะต้องเดินแบบมั่นใจกลับไปเพราะมันจบแล้วไงต้องถามวิวเป็นนางแบบเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าวิวถ้าเป็นวิวทำยังไงอะถ้าตกน้ำแล้วก็ปีนขึ้นมาแล้วก็เดินกลับหรือไม่เป็นผมนะตกน้ำเสร็จก็ว่ายเลยว่ายกบเลยคือเหมือนแบบเป็นโชว์ต่อเลยว่ายเลยถ้าเป็นผมนะเดินในน้ำเลยเดินลุยในน้ำเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบว่าไม่ไปจริงเหรอก็ไม่เหมือนกับเป็นโชว์พิเศษอีกหนึ่งโชว์ไปเลยนะครับแต่ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องอันนี้สายตรงของวิวเลยตอนนั้นเนี่ยวิวได้รับมงกุฎสมมติว่าลองจินตนาการได้เป็นฟีลลิ่งโมเมนต์ตอนนั้นและมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี2009ได้แก่คุณวิวพงษ์ชนกกันครับได้เหรอเออใช่ทำไมวะอะไรอย่างงี้อ๋อประมาณนั้นไปดูซิว่าเวลาที่เขาได้รับตำแหน่งแล้วเนี่ยอาการเขาจะเป็นอย่างไรเป็นมิสอเมริกาปี2004ตอนนี้เหลือ2คนสุดท้ายครับลุ้นๆๆนี่เขาลุ้นเขาลุ้นกำลังลุ้นอยู่นะฮะดูแล้วดูอาการเขาโอ้นี่คือคนที่ได้ตำแหน่งนะคุณผู้ชมนะเสื้อสีเหลืองๆเขียวๆเนี่ยโอ้โหยังแล้วคนใส่มงกุฎนี่ใส่ให้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาสติแตกไปแล้วตอนนี้ยังเขาตกใจยังอีกดูดิจานดูยังไม่หยุดนะเนี่ยโอ้ เขาอยู่วินิ่งขนาดนั้นเลยดูดิใส่ไม่ได้ดูดิแล้วคนที่จะมามอบมงกุฎเขามอบไม่ได้แล้วคนที่ได้รางวัลเขาไม่สนใจอะไรแล้วอ่ะเขาลืมแล้วช่วงนั้นคือไปแล้วไงคือสติแบบไม่อยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์แบบช็อกแล้วอ่ะเนี่ยแล้วดูเขาใส่มงกุฎไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อยู่นิ่งเลยฮะทำอะไรไม่ถูกเลยต้มหงต้มหูหลุดล่วงหมดแต่วินาทีนั้นวินาทีนั้นเขาเรียกว่าต้องแบบดีใจเอาให้คุ้มทุกวิไงอ่ะฮะทุกลมหายใจเพราะว่าวินาทีนี้มันเขาเรียกว่าชีวิตหนึ่งมันเกิดขึ้นแค่อันนี้ให้วิวแนะนำน้องๆหน่อยดีกว่ารุ่นใหม่ๆที่เข้าสู่วงการประกวดคือจริงๆถ้าเมื่อกี้ถ้าเราดูนะถ้าเราเป็นคนที่เราต้องมอบอ่ะเราให้เขาดีใจให้เสร็จก่อนใช่เราค่อยใส่ทีเดียวใช่ไหมอ่ะแนะนำน้องๆหน่อยเผื่อว่าวันหน้าวันหลังที่ชมรายการแชมป์จัดไปของเราเนี่ยได้ตำแหน่งจะมีวิธีการควบคุมยังไงไม่ให้หลุดเหมือนเจ๊คนนี้ก็อันดับแรกก็คือดีใจให้เสร็จก่อนอย่างที่พี่แชมป์บอก
เวลาดีใจสุดๆอันนี้ยังโอเคแต่ฟุตบอลที่บอกไงหลายคนขาหักเพราะว่าเขาดีใจฉะนั้นบางครั้งมันต่อให้ดีใจเนี่ยก็ต้องมีสติวันนี้ขอบคุณโจโจ้จูดุยมากขอบคุณพี่ช้ามากขอบคุณมากขอบคุณมิวนะครับขอบคุณผู้ชมครับช่วงหน้าทอล์คโชว์ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะตอนนี้เธอเป็นบุคคลที่ฮอตร้อนแรงและแน่นที่สุดในประเทศไทยดูจากรูปร่างว้าวช่วงหน้าทอล์คโชว์กับแชมป์จัดไป